ครับชื่อไซมอนนะครับผมเป็นเจ้าของร้านพังกาบังกาโคเรียนแคมป์ไซต์ครับเปิดวันแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมกระแสตอบรับก็ค่อนข้างโอเคครับผมเกินคาดกว่าที่คิดไว้นะครับบุฟเฟ่จะเป็น349บาทนะครับผมก็คือจะมีหมูย่างเกาหลีแล้วก็ไฮไลท์ของร้านก็จะเป็นตีนไก่เผ็ดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีแล้วก็คอนชีสเราจะเสิร์ฟบนเตาร้อนๆเลยครับนอกจากเมนูที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็จะมีเกี๊ยวซ่าแล้วก็จูม็อกบับครับผมเป็นข้าวปั้นเกาหลีครับผมแล้วก็ข้าวผัดกิมจิแล้วก็ต๊อกบกกี้ครับรวมเครื่องดื่มแล้วจะเป็นน้ำเปล่ากับชามะนาวครับเวลา90นาทีครับผมสำหรับที่นี่ครับผมไฮไลท์ที่นี่ก็ลูกค้าสามารถประกอบอาหารได้เองเหมือนไปแคมปิ้งจริงๆเลยครับผมแล้วก็จะมีโซนด้านข้างเนี่ยครับผมให้ได้ลองประกอบอาหารกันจะเป็นซุปกิมจิกับรามยอนครับผมก็ที่นี่ก็จะมีรามยอนหลายรสชาติให้ได้เลือกทานกันเลยครับส่วนซุปกิมจิของเราก็จะมีวิธีทำเป็นขั้นตอนเบสิกให้ลูกค้าสามารถลองทำตามได้เองเลยครับผมลูกค้าก็สามารถมิกแอนด์แมทได้เลยว่าสามารถใส่อะไรนอกเหนือจากสูตรที่เราแจ้งไว้ให้สามารถทำได้เลยครับจะเป็นสูตรของทางร้านเลยครับผมก็คือผมจะเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดเลยครับจริงๆแล้วสูตรก็อิงมาจากที่เกาหลีครับผมเป็นหลักแล้วก็ทางเราเหมือนคัดเลือกมาว่ารสชาติแบบนี้ครับเราชอบทานแล้วก็ไปหาสูตรมาแบบผสมเองเลยครับผมจริงๆจุดเด่นก็เป็นแนวแคมปิ้งครับผมก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าได้ทานปิ้งย่างเกาหลีในสไตล์ใหม่ๆบ้างอะครับผมที่แบบว่ายังไม่เคยมีที่ไหนครับว้าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พังกาบังกาโคเรียนแคมป์ร้านบุฟเฟ่สไตล์แคมปิ้งนะคะเปิดใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยชอบกินแบบซัมซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบบุฟเฟ่ที่มีเครื่องเคียงเยอะๆนะโอ้โหแนะนำว่าต้องมาลองค่ะนี่กำลังแบบย่างหมู3ชั้นร้อนๆเลยแล้วก็อันนี้คือแบบว่าเราเห็นแล้วน่ารักมากคุมธีมแคมปิ้งสุดๆขนาดภาชนะเขายังมาในสไตล์แคมปิ้งเลยแล้วก็หมูเขาแบบชิ้นใหญ่มากทุกคนชิ้นแบบนี้เลยแล้วใครที่ชอบแบบว่าเคลือบซอสหน่อยเขาก็จะมีแบบบูโกกิเคลือบให้เนาะก็เป็นสไตล์แบบฉ่ำๆได้ความจุยซี่หน่อยๆเมนูเพิ่มคอลลาเจนตีนไก่เผ็ดค่ะทุกคนเผ็ดหวานแซ่บแล้วก็ตีนไก่ของเขาอ่ะเปื่อยกำลังดีเลยใครที่ชอบตีนไก่นะคะมาเพิ่มคอลลาเจนกันได้ร้านตั้งอยู่ซอยพหลโยธิน34นะครับผมสามารถเดินทางมาง่ายๆด้วย BTS นะครับลง BTS เสนานิคมครับผมทางออก2สามารถเดินเข้าซอยมาประมาณ100เมตรทางร้านอยู่ทางขวามือเลยครับส่วนลูกค้าที่ขับรถมานะครับผมสามารถจอดรถได้ที่แยกเสนานิคมครับผมจะเป็นร้านจอดรถเจปาร์ชั่วโมงละ20บาทครับเที่ยวปาร์ครีวิว